สวัสดีครับผมกสิทธิ์พิรมนะฮะอีกวันนะฮะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่5สิงหาคม2562ผมต้องย้ายมาพูดในวันจันทร์นี้เพราะว่าเมื่อวันสิ้นสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นผมต้องขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่พอได้รับคำเชิญจากพรรคอนาคตใหม่หนึ่งในพรรคฝ่ายค้านของการเมืองไทยในระบอบรัฐสภาประชาธิปไตยชุดนี้คือขึ้นไปร่วมในเวทีเสวนาว่าจะดำเนินการแก้ไขหรือว่าจะยกร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างไรโดยเหตุผลที่ว่ารัฐธรรมนูญที่เราใช้มาตั้งแต่ปี60เนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ขีดเขียนโดยฝ่ายกองทัพซึ่งเข้าสู่อำนาจด้วยการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อ5ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ประชาธิปไตยของไทยนั้นเป็นแค่ครึ่งเดียวนะฮะเป็นกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตยซึ่งจะมองดูได้จากการที่ทางฝ่ายข้าราชการประจำโดยเฉพาะทหารและตำรวจนั้นมีที่นั่งในเวทีการเมืองของไทยโดยเฉพาะในวุฒิสภาอีกทางตัวนายกรัฐมนตรีก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยที่ไม่ได้สังกัดพรรคไม่ได้ลงเลือกตั้งอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะแล้วก็รัฐธรรมนูญปี60ก็เสมือนกับถูกยัดเยียดให้กับประชาชนให้ไปลงคะแนนลงประชามติให้ความเห็นชอบแต่ถึงแม้ว่าจะมีการผ่านประชามติมันก็ไม่ได้สามารถที่จะลบล้างข้อเท็จจริงที่ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญปี60นั้นเป็นกฎหมายที่ประชาชนถูกยัดเยียดโดยคณะรัฐบาลคสช.โดยรัฐบาลทหารและมันตอบสนองผลประโยชน์ของทั้งฝ่ายกองทัพทั้งของฝ่ายข้าราชการประจำและพวกอำนาจนิยมมากกว่าที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนในเรื่องสังคมประชาธิปไตยของการมีส่วนร่วมการกระจายอำนาจอำนาจไม่กระจุกตัวต่างๆนานาเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะมีชีวิตอยู่กันต่อไปภายใต้รัฐธรรมนูญของปี60นี่มันไม่ได้ตราบใดที่เรายังหายใจมีความคิดมีสติปัญญาที่อยากจะให้สังคมประชาธิปไตยนั้นเป็นสังคมประชาธิปไตยเต็มใบเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการแก้ไขหรือมีการยกร่างใหม่คราวนี้ประเด็นมันก็คือว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60นี้เนี่ยก็ได้ระบุขั้นตอนความสลับซับซ้อนของการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญไว้อย่างมากมายนะฮะว่าวุฒิสภาจะมาเข้าร่วมเท่าไหร่จำนวนส.ส.จะต้องเข้าชื่อเท่าไหร่ต้องผ่านขั้นตอนอะไรมันเป็นอุปสรรคมากกว่าเป็นเรื่องของการที่จะอำนวยความสะดวกหรือความง่ายๆให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องของการที่จะทำให้มันยากที่สุดเท่าที่จะยากได้ในเรื่องการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญเสมือนว่าไม่อยากที่จะให้แก้และประเด็นที่มันสำคัญที่ผมได้พูดในเวทีเสวนาเมื่อวานนี้ในวันอาทิตย์ที่เชียงใหม่ก็คือว่าผมไม่ค่อยจะมีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์และแม่ทัพนายกองและฝ่ายข้าราชการประจำอยากจะไปแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่ามันเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มันอำนวยประโยชน์และมันก็เป็นไปตามความต้องการของทางฝ่ายกองทัพแล้วเรื่องอะไรจึงจะมาแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อจะลดผลประโยชน์หรือว่าอำนาจทางการเมืองของทางฝ่ายกองทัพนะฮะแล้วก็ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ออกมาแถลงที่รัฐสภาไปเมื่อวันที่25-26กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าจะมีการอะไรฮะศึกษาว่าด้วยการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญใช้คำว่าศึกษาฟังแล้วมันก็ดูน่าตกใจเหมือนกับพูดลอยๆพูดแบบขอไปทีมันไม่ได้สะท้อนซึ่งความเอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลประยุทธ์แล้วก็กลุ่มรัฐบาลผสมพรรคการเมืองที่ไปร่วมผสมกับรัฐบาลของคุณประยุทธ์พรรคพลังประชารัฐจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยอื่นๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมก็ไม่มีความเชื่อมั่นเชื่อใจว่าเขาจะทำอะไรอย่างจริงๆจังๆเพราะว่าเขาได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วเพราะฉะนั้นภาระหน้าที่มันก็ต้องตกมาทางฝ่ายภาคประชาชนเป็นสำคัญและมันก็ไม่ใช่แค่พรรคฝ่ายค้านก็คือพรรคอนาคตใหม่เท่านั้นที่อยากจะให้มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนะฮะองค์การภาคประชาสังคมนักวิชาการบุคคลธรรมดาทั่วไปนะฮะผ่านทางโซเชียลมีเดียการให้สัมพงสัมภาษณ์ทุกคนก็อยากจะให้มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญและองค์กรหนึ่ง
ซึ่งเป็นองค์กรที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะทางภาคประชาสังคมหรือที่เรียกว่า NGO ก็คือคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยครป.ซึ่งมีชีวิตอยู่ประมาณเกือบจะ40ปีแล้วแล้วก็เป็นองค์กรภาคประชาสังคมภาคประชาชนเนี่ยที่ได้มีการเคลื่อนไหวรณรงค์ขับเคลื่อนในเรื่องของการที่จะเสริมสร้างให้ประเทศไทยเป็นสังคมประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์แบบเสริมสร้างให้มีการบริหารจัดการบริหารประเทศแบบธรรมาภิบาลส่งเสริมให้มีการเคารพซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือว่าสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานส่งเสริมให้มีการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมให้มีการศึกษาทางด้านการเมืองหรือว่าวิชาการเมืองโดยเยาวชนหมู่คนโดยทั่วๆไปให้รับรู้เกี่ยวกับความเป็นไปในสังคมสิทธิและหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมรวมทั้งการรับรู้การเปลี่ยนแปลงความท้าทายในโลกกว้างที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยและเราจะได้วางตัวให้ได้อย่างถูกต้องไปกับโลกได้ไม่ตกสำรวจไม่ตกรถไฟของความเจริญก้าวหน้าต่างๆในโลกนี้ให้เรามีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคณะกรรมการรณรงค์ประชาธิปไตยก็เพียรพยายามนะครับที่จะทำต่างๆเหล่านี้หนึ่งก็เพื่อให้ความรู้แต่สาธารณชนโดยองค์กว้างสองกระชับความร่วมมือกันระหว่าง NGO ด้วยกันอันที่สามก็อาจจะไปร่วมมือกับพรรคการเมืองต่างๆทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านนะฮะในเรื่องที่มีท่าทีร่วมกันนะฮะบางพรรคสนใจเรื่องน้ำก็ไปร่วมมือกันได้บางพรรคสนใจเรื่องของการแพทย์ก็ไปร่วมมือกันได้ไม่ได้พูดว่าจะไม่ร่วมมือกับพรรคใดจะร่วมมือกับทุกพรรคตามเนื้อเรื่องที่มีความสนอกสนใจร่วมกันก็สามารถที่จะไปร่วมได้แล้วการที่ผมได้ไปร่วมหรือไปตอบรับคำเชิญของพรรคอนาคตใหม่นะฮะที่ไปที่เชียงใหม่มาเมื่อวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมที่ผ่านมานั้นผมก็ไปในนามของครป.หรือว่าคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยเพราะว่าผมเป็นที่ปรึกษาของครป.อยู่แล้วในการตอบรับนั้นผมก็ได้แจ้งให้ท่านประธานให้เลขาของครป.ทราบว่าผมจะไปร่วมแล้วก็จะไปในนามของครป.นะฮะก็ไม่มีที่ขัดข้องอันใดอันนี้มันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าครป.นั้นพร้อมที่จะร่วมมือสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับทุกภาคการเมืองในเรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยส่วนรวมไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะฮะไม่มีอาการยี้ไม่มีอาการเกลียดชังล่วงหน้าไปก็ไปนั่งคุยกันไปฟังกันสนทนากันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ถ้าจะหาข้อยุติได้ก็จะนำมาเสนอต่อประชาชนนะครับอันนี้เป็นสำคัญคราวนี้กลับมาที่บทบาทของครป.นิดหนึ่งซึ่งผมก็เข้าไปร่วมเป็นสมาชิกมาเมื่อไม่กี่เดือนมานี้หลังจากที่ไม่ได้มีสถานะเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคการเมืองใดๆเมื่อได้ลาออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วผมก็เป็นอะไรบุคคลอะไรอิสระก็แล้วกันนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมกับงานการของภาคประชาชนภาคประชาสังคมต่างๆได้อย่างเต็มภาคภูมิแล้วก็ได้ความตั้งใจนะฮะคราวนี้ทางคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในช่วงประมาณ6เดือนเนี่ยเราก็ได้มีการประชุมภายในคณะกรรมการมีการจัดเสวนาหารือกับพวก NGO อื่นๆอีกประมาณสัก20กว่า NGO ด้วยกันนะว่าเราจะมาช่วยคิดในการที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกกับดักต่างๆทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและก็สังคมอย่างใดเราก็ได้ประชุมกันมาหลายรอบแล้วก็เมื่อประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเราก็ได้มีแถลงการต่อสาธารณชนต่อสื่อแล้วก็เชิญสื่อมาฟังเยอะๆนะฮะเราก็ได้มีข้อเสนอต่อสาธารณชนชาวไทยทั้งปวงนะฮะทั้งประเทศแล้วก็โดยเฉพาะต่อรัฐบาลของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ย11ประการด้วยกันว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการที่จะได้ให้เห็นให้ได้เกิดขึ้นโดยการดำเนินการของรัฐของหน่วยราชการของภาคการเมืองแล้วก็ของภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไปนั้นมันก็มีเรื่องสำคัญนะฮะเช่น1ก็อยากจะให้คุณประยุทธ์จันทร์โอชานั้นปรับคณะรัฐมนตรีนะฮะเพราะเราได้วิพากษ์วิจารณ์กันมาเยอะโดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้พูดถึงคุณภาพของคณะรัฐมนตรีมันไม่ค่อยจะดีนะฮะแล้วก็ที่มันสำคัญคือหลายคนในคณะรัฐมนตรีชุดนี้มีประวัติที่ไม่ค่อยจะใสสะอาดแล้วก็เป็นนักการเมืองหน้าเก่าซึ่งสะท้อนอะไรฮะการเมืองแบบการหาผลประโยชน์เข้าตัวมากกว่าการทำงานเพื่อผลประโยชน์ของชาติโดยองค์รวม
คราวนี้เราก็เห็นว่าคุณประยุทธ์ก็เป็นคนดีไปนายทหารที่ซื่อตรงอะไรมาพูดจาผงผางตรงไปตรงมาเป็นกันเองแต่ทำไมคุณประยุทธ์ถึงแวดล้อมไปด้วยคณะรัฐมนตรีหลายๆคนที่ดูเป็นคนสีเทามันก็มีสุภาษิตที่ผมก็ได้พูดหลายครั้งแล้วก็ในสังคมไทยเราก็พูดว่าเราต้องคบบัณฑิตแต่ว่าคณะรัฐมนตรีของคุณประยุทธ์นี่มันน้อยด้วยบัณฑิตคุณประยุทธ์ก็ต้องปรับเพื่อจะให้มีรัฐมนตรีที่เป็นบัณฑิตอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางครป.ได้เรียกร้องอีกอันนึงก็คือว่าการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองอันนี้ก็ต้องขอย้อนไปว่าในรัฐบาลทหารคสช.นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากการปฏิวัติมาแล้วเนี่ยนะฮะก็ได้ตั้งสภาปฏิรูปถึง2สภาด้วยกันนะฮะครั้งที่1ก็เรียกว่าสภาปฏิรูปประเทศไทยมีอายุอยู่ประมาณ1ปีหลังจากนั้นก็มาตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปไทยประเทศไทยแล้วก็คุณประยุทธ์ก็ใจดีเชิญพรรคการเมืองให้ส่งตัวแทนไปประมาณสัก10พรรคนะฮะก็ส่งเรื่องมาที่พรรคประชาธิปัตย์นะฮะทางพรรคประชาธิปัตย์โดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคช่วงนั้นเนี่ยก็ส่งผมไปเป็นตัวแทนของพรรคในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยที่เรียกว่าสปท.ผมก็ไปอยู่ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองไทยขับเคลื่อนการปฏิรูปเป็นรองประธานแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมาธิการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขในส่วนของการส่งเสริมประชาธิปไตยนี้ผมก็ได้ทำแผนแม่บทได้รับความเห็นชอบจากสภาสปท.ไปที่ครม.ของคุณประยุทธ์แล้วก็อยู่บนโต๊ะคุณประยุทธ์จนกระทั่งบัดนี้มานะฮะนี่ก็เราต้องไปเตรียมติดตามความคืบหน้าว่า 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยได้มีการปฏิรูปการเมืองอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องการเมืองศึกษานี่ที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า civic and political education ซึ่งทุกประเทศที่เมื่อเริ่มจะเป็นประชาธิปไตยและเมื่อเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเขาก็มีการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ประชาชนได้มีความทันสมัยติดตามมีทักษะมีทัศนคติเกี่ยวกับสังคมประชาธิปไตยได้อย่างดีเป็นประชาชนที่เข้มแข็งนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ควรจะกระทำเราก็มีสถาบันพระปกเกล้าสังกัดรัฐสภาแต่มันก็กลายเป็นโรงเรียนที่มุ่งไปที่ชนชั้นสูงเป็นสำคัญแต่ไม่ได้มาเรื่องของการให้ความรู้ให้การศึกษาให้ทัศนคตินะครับให้มีความตื่นตัวในเรื่องการบ้านการเมืองต่อประชาชนอีก67ล้านคนผมก็ได้เสนอเรื่องนี้เนี่ยในกรอบงานของสปท.ว่าให้ตั้งอีกสถาบันขึ้นมาเพื่อเป็นโรงเรียนการเมืองนะฮะโรงเรียนพลเมืองให้กับประชาชนอย่างกว้างขวางทางสถาบันพระปกเกล้าเขาก็ทำไปกับพรรคการเมืองกับรัฐสภาเป็นเรื่องภายในรัฐสภาแต่ควรจะมีโรงเรียนอีกอันนึงที่ทำอยู่นอกสภาแล้วก็ทำกับประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของพวกเราทุกคนนะฮะเราจะได้รู้ซึ่งสิทธิหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบแล้วเราก็จะได้ดูรู้ด้วยว่ารัฐมนตรีมีสิทธิหน้าที่มีความรับผิดชอบอย่างไรนักธุรกิจเป็นอย่างไรพวก NGO เป็นยังไงพวกข้าราชการเป็นยังไงพวกพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนจะได้รู้ซึ่งสิทธิและหน้าที่เราจะได้อยู่กันได้นะท่ามกลางความแตกต่างความไม่เหมือนแต่เราเป็นคนไทยเป็นพลเมืองไทยเราต้องอยู่กันได้อย่างสันติสุขนะอย่างสมานฉันท์ด้วยระบบถ้อยทีถ้อยอาศัยรักษากฎหมายเคารพกฎหมายแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางครป.เรียกร้องให้รัฐบาลประยุทธ์นะครับทำการปฏิรูประบบการเมืองนะซึ่งอันนี้มันก็ต้องไปโยงกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเพราะว่ารัฐธรรมนูญชุดนี้ดังที่ผมได้กล่าวไว้แต่ต้นเมื่อมันไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็ต้องแก้ให้เป็นประชาธิปไตยนะฮะแล้วเราก็จะได้ปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยทั้งองค์คาพยพของสังคมไทยส่วนที่มันเกี่ยวข้องกันด้วยกับการปฏิรูปการเมืองซึ่งเป็นก็เป็นประเด็นสำคัญที่ทางครป.ได้แถลงไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะสองเรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของการบริหารราชการแบบมีธรรมาภิบาลประชาชนเข้าถึงซึ่งข้อมูลได้เราได้เสนอให้มีองค์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เป็นส่วนกลางนะฮะไม่ใช่ให้แต่ละกระทรวงทบวงกรมลงไปจนถึงอบต. อบจ.นั้นนะฮะจัดตั้งระบบการจัดซื้อจัดจ้างไม่คนที่มีอำนาจทางการเมืองอะไรต่างๆเข้ามาทำงานนโยบายไม่มีหน้าที่ในการที่จะมาเซ็นชื่อจัดซื้อจัดขายอะไรพวกนี้มันก็ควรจะรัฐประเทศไทยก็ควรจะมีหน่วยงานกลางแล้วเราก็สามารถที่จะเรียนรู้จากระบบของการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติได้เราก็เป็นสมาชิกของสหประชาชาติเขาก็มีแบบอย่างมีระบบเขามีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าทุกชนิดเพราะว่าวันหนึ่งนี่สหประชาชาติต้องไปช่วยในเรื่องมนุษยธรรมทั่วโลกอุทกภัยที่นี่
ความเดือดร้อนที่นั่นฆ่าฟันกันที่นู่นมันมีผู้อพยพมีผู้ลี้ภัยผู้ที่จะต้องโยกย้ายจากถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองสหประชาชาติก็ต้องเข้าไปซื้อเขาก็ต้องซื้อตั้งแต่จักรยานไปจนถึงน้ำใช้อาหารสำเร็จรูปไฟฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็ต้องทำไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีระบบแบบนี้เราก็สามารถที่จะเอาราคาของเขามาเป็นราคากลางได้แล้วก็ดูวิธีที่เขาจะให้เปิดประมูลอย่างไรให้มีความโปร่งใสนะครับแล้วมันก็ไม่ต้องไปยุ่งกับตัวรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงใดๆมีองค์กรกลางก็ทำหน้าที่จัดซื้อกระทรวงกลาโหมอยากจะได้รถอย่างไรนะฮะกระทรวงต่างประเทศเลยพวกนี้มันก็ส่งมาที่หน่วยงานกลางก็ทำการจัดซื้อแล้วก็ประมูลเสร็จเรียบร้อยก็ส่งไปให้กระทรวงต่างๆเหล่านั้นนะอันนี้มันก็ทำให้เกิดความโปร่งใสและที่มันสำคัญในหลักธรรมาภิบาลเมื่อมีองค์กรจัดซื้อกลางเนี่ยประชาชนพวกเราทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปเปิดเว็บไซต์เข้าไปดูได้ว่ามันมีกี่บริษัทเข้ามาประมูลบริษัทนี้เป็นบริษัทแท้หรือเป็นบริษัทแค่ในหน้าบริษัทปลอมไม่จริงไม่มีฝีมือไอ้อย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องแพ้คัดออกไปเราก็เข้าไปถึงได้เข้าไปตรวจสอบเราก็ไปเข้าไปทักท้วงได้ว่าทำไมถึงเอางบประมาณอันนี้นะไปซื้ออะไรที่เราเห็นว่าไม่จำเป็นเราก็มีสิทธิ์ที่จะทักท้วงเพราะว่าเงินทั้งหมดงบประมาณนี่มันมาจากภาษีของพวกเราเพราะฉะนั้นรัฐะหรือใครจะไปใช้อย่างไรเราต้องมีหน้าเราก็มีสิทธิและมีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปท้วงติงแล้วก็เสนอทางออกทางเลือกหรือเข้าไปร่วมในการที่จะตัดสินใจด้วยนะฮะนั่นเรื่องธรรมาภิบาลของการบริหารราชการมันสำคัญอีกอันนึงซึ่งมันก็ไปเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองของไทยแล้วก็เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญก็คือการกระจายอำนาจทางคณะกรรมการครป.ของเราเนี่ยนะครับก็ได้เสนอให้มีการเลือกตั้งโดยตรงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอันนี้ผมก็ได้พูดมาหลายครั้งว่าตอนนี้เรามีการเลือกปฏิบัติแล้วก็มีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนกรุงเทพกับคนไทยอีก76จังหวัดคนกรุงเทพเท่านั้นประมาณ5ล้านคนมีสิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.หรือผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพแต่ว่าอีก76จังหวัดไม่มีสิทธิอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องในสังคมประชาธิปไตยก็หมายความว่าคนกรุงเทพ5ล้านคนมีอภิสิทธิ์เหนือคนไทยอีก62ล้านคนมันไม่ถูกต้องอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดโอกาสนะฮะรีบออกมาตรการมีมติครม.ผ่านสภาไปให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทันทีแล้วก็โดยตรงแล้วก็ยุบหรือว่าจะรวมอบจ.อบต.พวกนี้ผมก็ได้เสนอว่าให้เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดเลือกในอำเภอบวกเทศบาลถือเป็นคนเดียวแล้วลงไปที่ตำนักกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็มี4ระดับเท่านั้นที่จะให้มีการเลือกตั้งโดยประชาชนในท้องถิ่นโดยตรงแล้วเราก็กำหนดหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดทำ5อย่างเทศบาลในอำเภอมาจากการเลือกตั้งรวมกันทำ4อย่างกำนันทำ3อย่างผู้ใหญ่บ้านทำ2อย่างนะฮะแล้วก็ต่างๆเหล่านี้ก็โอนอำนาจมาจากส่วนกลางนะครับอะไรที่ท้องถิ่นทำได้มีงบประมาณแล้วก็เก็บภาษีโรงเรือนของเขาได้ในท้องถิ่นนะครับค่าสัมปทานต่างๆเขาก็เอาไปใช้จ่ายได้เขาใช้จ่ายอย่างไรมันก็จะถูกตรวจสอบโดยการตรวจสอบภายในโดยองค์กรตรวจเงินแผ่นดินรัฐมีทั้งปปง.ฟอกเงินมีทั้งปปช.ต่อต้านคอร์รัปชันแล้วก็มีองค์กรกลางที่จะคอยตรวจสอบความโปร่งใสได้นอกเหนือจากกรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณหรือคณะกรรมาการงบประมาณของรัฐสภามีประเด็นปัญหาแล้วก็ไปที่ศาลยุติธรรมได้นะครับเพื่อที่ได้ตัดสินความถูกต้องอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องความโปร่งใสการกระจายอำนาจเกิดขึ้นส่วนการกระจายอำนาจอีกอันนึงก็คือนอกจากผู้ว่าจะมาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยตำรวจโรงพักในแต่จังหวัดเนี่ยมันก็ต้องให้ขึ้นกับผู้ว่าราชการนะฮะแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน้ำประปาส่วนภูมิภาคอะไรที่เป็นสาธารณูปโภคนั้นก็ให้ไปขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะหน่วยงานกลางต่างๆรวมทั้งรัฐวิสาหกิจส่วนกลางก็เป็นหน่วยงานวางแผนจัดวางกติกาแต่พอมาถึงขั้นบริหารจัดการหรือที่เขาเรียกว่า operation ไปปฏิบัติแล้วมันก็ต้องโอนมาให้กับท้องถิ่นเป็นสำคัญท้องถิ่นแต่ละจังหวัดก็จะได้ดูแลตนเองได้แล้วก็ให้มีการประสานงานกันนะอย่างเช่นที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ให้ประธานาธิบดีประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเขาอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อประสานนโยบายแล้วก็จังหวัดต่างๆก็ต้องเข้าไปอยู่ในแถวของนโยบายกลางของรัฐบาลกลางที่เข้ามาจากการเลือกตั้งนะเขาก็มีโผมีแผนยุทธศาสตร์มีแผนแม่บทอะไรพวกนี้หน่วยท้องถิ่นก็ต้องเข้าแถวตามแต่ว่าอะไรที่มันเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่นโดยเฉพาะการอะไรปฏิสังขรณ์วัดวาอารามแหล่งท่องเที่ยวก็ต้องเป็นของ
จังหวัดเป็นสำคัญหน่วยงานการจะเป็นกระทรวงศึกษากระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงท่องเที่ยวก็ไม่ต้องมายุ่งในรายละเอียดนั่นทำหน่วยงานกลางวางแผนกติกากลางนะฮะแล้วก็สอดส่องดูแล ว่ามันไม่ได้มาละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ได้มาเอารัดเอาเปรียบของผู้บริโภคคือพวกเราที่เป็นประชาชนทุกคนไอ้ต่างๆเหล่านาเหล่านี้เนี่ยมันมีแบบอย่างในหลายๆประเทศทั่วโลกมันไม่ใช่ของใหม่แล้วเราก็ไปดูงานเราก็มีอะไรนิสิตนักศึกษาไปทำ PhD ปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทมีการวิจัยเยอะแยะมันเพียงแต่ว่าเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มากองแล้วเราก็คัดเลือกมาอะไรที่มันเหมาะสมกับประเทศไทยแต่ว่าด้วยหลักของการมีส่วนร่วมเรื่องหลักของการมีอาการกระจายอำนาจด้วยหลักของอะไรครับการบริหารจัดการอย่างธรรมาภิบาลและอีกประเด็นหนึ่งที่ทางครป.ได้เรียกร้องต่อรัฐบาลก็คือให้มีการทำงานแบบบูรณาการไม่ใช่ต่างคนต่างทำแต่ละคนไปเป็นเจ้ากระทรวงคำว่าเจ้ากระทรวงต้องเลิกครับทุกคนไปบริหารกระทรวงแต่ว่าผู้จะต้องทำภายใต้การบังคับบัญชาของตัวนายกรัฐมนตรีแล้วก็ถูกตรวจสอบโดยรัฐสภาแล้วก็ถูกตรวจสอบโดยพวกเราประชาชนแล้วในอนาคตเราอาจจะมีสภาประชาชนส่วนกลางที่กรุงเทพแล้วก็ในแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นเวทีที่เราจะได้สอบถามรัฐมนตรีอธิบดีผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจนะฮะนายตำรวจนายทหารว่าทำอะไรยังไงนะก็เป็นเวทีสอบถามทบทวนอะไรต่างๆแล้วมันก็ทำให้เกิดมีการส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นความโปร่งใสมันก็เกิดขึ้นมันก็จะช่วยในการที่จะปกป้องการทุจริตคอร์รัปชันและก็การใช้อำนาจโดยมิชอบเพราะว่ามันเข้าถึงซึ่งข้อมูลมันมีเวทีที่จะปรึกษาหารืออันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราก็จะมีความเป็นสังคมประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นนะฮะนอกจากนั้นมันก็มีเรื่องที่เราจะต้องมาทบทวนคือเศรษฐกิจแห่งการผูกขาดอันนี้ครป.ก็ได้เรียกร้องและรัฐบาลคสช.ที่ผ่านมามันก็มีภาพของการที่คบหาสมาคมกับบริษัทใหญ่ๆแล้วก็มีโครงการยักษ์ใหญ่และโครงการยักษ์ใหญ่เหล่านี้เนี่ยคนที่ได้รับอะไรการมอบหมายได้รับการว่าจ้างก็จะมักจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ถ้าบริษัทยักษ์ใหญ่ใกล้ชิดกับอำนาจทางการเมืองก็เลยได้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจด้วยมันก็เลยทำให้เกิดได้ลัทธิผูกขาดขึ้นมาและที่มันสำคัญโครงการใหญ่ๆเช่นโครงการ EEC ทางภาคตะวันออกของไทยนั้นมันมีการโยกย้ายชาวบ้านออกไปเป็นหมื่นๆคนนะฮะแล้วก็ธุรกิจชุมชนชาวประมงรายย่อยคนเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่มีที่ทำกินแล้วเขาก็สู้ไม่ได้มันก็ถูกบริษัทยักษ์ใหญ่นะฮะทุนใหญ่เนี่ยเข้ามาครอบงำนะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ทางครป.เรียกร้องกับรัฐบาลคือห้ามไม่ให้มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพราะพอมันแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เป็นของพวกเรา 67-68 ล้านคนพอแปรรูปไปปั๊บแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นของส่วนกลางมันก็จะมีทุนใหญ่เข้ามาไม่กี่ทุนก็เข้ามายึดรัฐวิสาหกิจแบบนั้นมันก็เป็นอะไรมันก็เป็นการเลื่อนการผูกขาดโดยรัฐะในนามของประชาชนมาเป็นการผูกขาดโดยบริษัทครอบครัวแล้วบางทีมันอาจจะมีบริษัทจากต่างประเทศก็เท่ากับว่าเราขายของของเราเนี่ยให้กับยักษ์ใหญ่ทั้งภายในประเทศแล้วก็ในประเทศให้กับทั้งเทศทั้งไทยมันก็เป็นการผูกขาดโดยเอกชนแล้วมันเขาก็มาเอากำไรไอ้เราเป็นผู้บริโภคเราก็แย่ต้องจ่ายของแพงๆแล้วก็ไล่ที่อยู่ที่อาศัยต่างๆเหล่านี้ด้วยนะฮะคราวนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในการที่จะปฏิรูปการเมืองมันต้องให้การศึกษาทางด้านพลเมืองแก่ประชาชนอันนี้ต้องทำอันนี้ผมได้กล่าวไว้แล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีการปฏิรูปการศึกษานะต้องมีการกระจายอำนาจโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษากระทรวงศึกษาวางแผนผลิตครูชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ทำหลักสูตรกลางแต่ที่เหลือทั้งหมดหลักสูตรท้องถิ่นเป็นเรื่องของท้องถิ่นการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นเรื่องของท้องถิ่นไม่ต้องมีข้าราชการจากกระทรวงศึกษาจากส่วนกลางไปนั่งอยู่ในจังหวัดในอำเภอต่างๆไม่มีความจำเป็นนะอีกอันก็คือเรื่องการพัฒนาแรงงานเรื่องของค่าจ้างเรื่องของการรวมตัวเรื่องของความยุติธรรมอันนี้ก็รวมทั้งแรงงานไทยๆแล้วก็แรงงานต่างด้าว 6-7-8 ล้านคนนะจากประเทศเพื่อนบ้านเขาก็จะได้รับการปฏิบัติในกฎเกณฑ์ที่ทัดเทียมกับแรงงานไทยเพราะว่าเขามาช่วยทำงานให้กับเราเขาไม่ได้มาแย่งงานเพราะว่าอัตราพลเมืองของเรามันตกต่ำใช่ไหมฮะเด็กเกิดน้อยคนตายมากนะฮะคนชรามากขึ้นเราก็ต้องเอาแรงงานจากต่างประเทศเมื่อเข้ามาทำงานให้เราเป็นประโยชน์ต่อเราเราก็ต้องดูแลเขาอย่างทัดเทียมด้วยหลักมนุษยชนนะค่าจ้างที่มันทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้นะฮะและในขณะเดียวก็ต้องช่วยเขาในการที่จะพัฒนาทักษะเพราะเดี๋ยวนี้เครื่องมือเครื่องใช้ทั้งหลายมันต้องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องสอนให้เขาใช้คอมพิวเตอร์เป็น
นะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ไปโยงเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องกับโรงเรียนอาชีวะต่างๆเหล่านี้ด้วยมันก็เป็นเรื่องของการพัฒนาคนให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพมีฝีมือแล้วเราก็ท่านนายกประยุทธ์ก็พูดเรื่องเศรษฐกิจ 4.0 ก็หมายความว่าเป็น 4.0 ที่จะใช้เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นสำคัญเราก็ต้องสอนคนให้มีทักษะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และต้องเป็นการเรียนทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนและเรียนฟรีได้ก็ยิ่งดีอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยเขาจะทำใครอยากจะเรียนอะไรเนี่ยเขาก็มีให้เรียนได้นะฮะแต่เขาไม่ได้ทำเองโดยกระทรวงศึกษาเขาไปมอบให้บริษัทหรือว่าภาคเอกชนตั้งโรงเรียนต่างๆมาตัวรัฐบาลสิงคโปร์เขาจะควบคุมคุณภาพกติกาเหล่านี้นะให้ไปทำงานแทนองค์กรของรัฐทางด้านการศึกษานะฮะมันก็ทำให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ทำให้เอกชนมีงานเพิ่มขึ้นแล้วก็ชาวบ้านต่างๆเหล่านี้ก็มาเรียนที่โรงเรียนที่ใกล้บ้านในราคาที่ย่อมเยาหรือว่าส่วนใหญ่ฟรีฮะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะแล้วก็เป็นการพัฒนาการศึกษาพัฒนาเรื่องของแรงงานเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอันนี้ก็มันก็จะโยงไปจนถึงเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องความสะดวกในการสัญจรไปมาคือประเด็นทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณประยุทธ์คณะรัฐบาลที่จะต้องอะไรฮะคิดถึงประชาชนเป็นสำคัญอย่าคิดถึงผลประโยชน์เข้าตัวอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ต้องบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญคุณภาพของครม.อาจจะไม่ดีอาจจะแก้ไขปรับลำบากแต่ว่าคุณภาพของคุณประยุทธ์ในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความตั้งใจและที่สำคัญคือต้องรับฟังให้เป็นเนี่ยฟังข่าวต่างๆเปิดใจให้กว้างเปิดหูให้กว้างนะฮะบันเทิงสติปัญญาของการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทุกคนรักชาติทุกคนอยากจะให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าก็หวังว่านะครับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาพรรคการเมืองทุกพรรคแล้วก็ครม.เนี่ยจะได้มีโอกาสนะครับอ่านแถลงการณ์ฉบับนี้ของคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย11ประเด็นฮะ3หน้ากระดาษเท่านั้นเองเราได้มีสิ่งที่เราต้องการแล้วเสนอให้รัฐบาลทำนะฮะอันนี้แล้วเป็นความต้องการที่มันมีความชัดเจนตรงประเด็นเนี่ยมากกว่าถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีที่สภาแล้วก็มีความชัดเจนมีเป้าหมายแน่ชัดเนี่ยยิ่งกว่า12นโยบายหลักและ12นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประยุทธ์ฮะเปิดใจกว้างเส้นนิดนึงครับเอาเอกสารอันนี้ไปเทียบกับ12+2ของคุณประยุทธ์แล้วก็จะเห็นว่าความสว่างของทิศทางของประเทศไทยนั้นควรจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเปิดโอกาสให้เราภาคประชาชนนั้นมีซุ้มมีเสียงแล้วก็รับฟังด้วยใจที่มันกว้างอย่าหงุดหงิดง่ายนะครับเวลาภาคประชาชนอยากจะพูดอะไรอย่าทำท่ารำคาญใจฟังเพราะเราต้องการที่จะให้มีการร่วมมือกันในการที่จะเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยและความเจริญก้าวหน้าของประเทศอย่างยั่งยืนครับสวัสดีนะครับ